สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูแหนมเห็ดวัตถุดิบมีดังต่อไปนี้เห็ดเหลืองหรือเห็ดป่านะครับเห็ดบนเขานั่นเองนะครับเพื่อนๆเกลือ1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชากระเทียมสับ50กรัมพริกสด7เม็ดซอยเป็นที่เรียบร้อยไปดูขั้นตอนการทำแหนมเห็ดหรือส้มเห็ดกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับมาหมักแหนมเห็ดกันเลยครับเพื่อนๆเห็ดที่เราใช้นะครับก็เป็นเห็ดเหลืองที่เก็บจากบนเขานั่นเองนะครับเป็นเห็ดป่านะครับก็นำไปต้มน้ำให้สุกนะครับใช้เวลาในการต้มครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆต้มให้เห็ดนั้นสุกตอนนี้เราก็ต้มเห็ดสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปมาปรุงรสกันเลยครับเพื่อนๆเกลือ1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชากระเทียมสับ50กรัมพริกสดแดง7เม็ดหั่นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คลุกเคล้าขยำเครื่องปรุงนะครับให้ทั่วเนื้อเห็ดเลยนะครับเพื่อนๆสับๆเห็ดนะครับใช้ทัพพีนะครับสับๆเห็ดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเห็ดป่านะครับก็จะขึ้น1ปีขึ้นครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่มีฝนตกนะครับชาวบ้านก็ขึ้นไปเก็บเห็ดบนเขากันนะครับเห็ดชนิดนี้เขาเรียกว่าเห็ดเหลืองนะครับนำไปต้มต้มแกงหรือทำอะไรนะครับทำส้มทำแหนมกินอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆมีรสชาติที่อร่อยมากเลยครับถ้าในเมืองนะครับเพื่อนๆไม่มีเห็ดป่าเห็ดเขานะครับก็สามารถใช้เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดต่างๆนะครับมาใช้สูตรนี้หมักทำแหนมได้เลยนะครับเพื่อนๆใช้ได้เหมือนกันครับรสชาติไม่แตกต่างกันนะครับตอนนี้เราก็คลุกเคล้าเห็ดให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเครื่องเข้ากับเห็ดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนำเห็ดของเรานะครับบรรจุใส่ถุงนะครับเพื่อนๆเห็ดแหนมเห็ดหรือส้มเห็ดตุ้มจิ๋วนะครับถุงที่เราใช้ก็ขนาด3คูณ5นั่นเองนะครับถุงร้อน3คูณ5นะครับเพื่อนๆแล้วก็ยางวงนะครับไปทำขั้นตอนบรรจุแหนมเห็ดกันเลยครับเพื่อนๆก่อนเราจะบรรจุแหนมนะครับเราก็ตัดถุงก่อนนะครับให้เป็นทรงครึ่งวงกลมนะครับเพื่อนๆถุงที่เราใช้ก็ขนาด3คูณ5นะครับถุงร้อนถุงน้ำจิ้มนั่นเองนะครับเราก็จะตัดเป็นทรงครึ่งวงกลมขนาดนี้นะครับแล้วเราก็บรรจุแหนมเห็ดหรือส้มเห็ดของเราลงไปในถุงที่เราตัดไว้นะครับแล้วก็รวบบีบน้ำเขาออกนะครับเพราะเขาจะมีน้ำในตัวเห็ดนะครับที่เราต้มเห็ดนะครับเราบีบออกนะครับแล้วก็รวบถุงนะครับใช้ยางวงสีแดงนะครับยางวงมัดเลยครับก็จะได้เห็ดแหนมเห็ดตุ้มจิ๋วหรือส้มเห็ดนั่นเองนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแหนมเห็ดของเรานะครับหรือส้มเห็ดนั่นเองนะครับเราก็จะหมักแหนมของเรานะครับแหนมเห็ดของเราทิ้งไว้3วันนะครับเพื่อนๆเพื่อให้แหนมเขาเปรี้ยวและเป็นนั่นเองนะครับก็ให้เราเก็บไว้ที่อุณหภูมิบ้านนะครับไม่ต้องนำไปแช่เย็นนะครับเพราะถ้าเราไปแช่เย็นปุ๊บแหนมจะไม่เปรี้ยวนะครับให้เราไว้ในอุณหภูมิบ้านปกตินะครับ3วันนะครับก็จะได้รสชาติแหนมที่อร่อยนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูแหนมเห็ดป่านะครับหรือส้มเห็ดนั่นเอง